ครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังหาที่กางเต็นท์นอนอยู่ที่แถบในเมืองชุมพรนี่แหละครับเล็งไว้หลายที่เพราะว่าฝนตกนะครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีแต่น่าจะไปที่เดิมๆที่ซ้ำๆนะครับว่าดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเพิ่งเลิกจากงานเมื่อกี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะครับว่าจะไปนอนที่ไหนผมจะนอนเต็นท์2คืนนะครับที่ชุมพรนะครับอาจจะเป็น2สถานที่แต่ไม่มั่นใจว่าที่ไหนในคืนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับนะครับเอาที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรที่เดิมอีกครั้งนึงก็ดีเหมือนกันไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะไม่ได้มาอยู่ผมว่าประมาณ 4-5 เดือนแล้วแหละก็ถือว่าได้มาอัปเดตด้วยแล้วก็คิดว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกดังนั้นก็เลยเอาที่นี่แหละนะครับห้องน้ำห้องท่าเลยสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับมีอุปกรณ์อะไรพอที่จะอำนวยความสะดวกได้พอสมควรนะครับก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครับทำคลิปมาตั้งหลายรอบแล้วนะไม่เคยรีวิวที่นอนในเต็นท์ทีนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่เยอะฮะมีแผ่นรองนอนเนี่ยแผ่นรองนอนตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถุงนอนถุงนอนตัวนี้ถุงนอนในตำนานเลยนะฮะผมซื้อมารู้สึกว่าเกือบ10ปีแล้วยังใช้งานได้อยู่กำลังจะหาถุงนอนใหม่อยู่แต่ตัวนี้โอเคเลยนะครับแคมปิ้งนะครับซื้อมานานนักหนาแล้วเป็น10ปีแล้วฮะประมาณ10ปีได้แล้วเนี่ยครับแค่นี้ฮะแล้วก็อาจจะมีไฟเต็นท์ไฟอะไรขาดก็คือสาวๆไว้นอนกอด ครับตัวนี้นะครับ Desert Fox ตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณ4เดือนแล้วออกกลางในพื้นที่เนี่ยทั้งที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยประมาณ10กว่าครั้งนะครับตัวยังเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยยกเว้นตัวเสานะครับตัวเสาตัวนี้ผมใช้เป็นตอนแรกมันเป็นเสาไฟเบอร์คราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมก็โอเคทนดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสมอบกนะครับผมก็ซื้อตัวสมอบกที่มันเป็นเหล็กนะครับทำให้ง่ายต่อการกางหน่อยเนี่ยลักษณะของสมอบกเนี่ยตัวนี้เป็นสมอบกขนาดรู้สึกว่าขนาดอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับตัวละ13บาทวันนั้นผมสั่งมา8ตัวก็ทำให้ไม่เสียอารมณ์เท่าไหร่ส่วนตัวเนื้อเต็นท์ตัวไฟชีตอะไรโอเคอยู่นะครับก็นอนคนเดียวนี่กว้างขวางพอสมควรสบายดีนะครับDesert Fox ไอ้จิ้งจอกทะเลทราย4เดือนกว่าแล้วครับจะ5เดือนแล้วเนี่ยผมซื้อมา5เดือนได้แล้วมั้ง4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยครับมากินข้าวครับกินข้าวที่โรงเก็บเรือของอุทยานฝั่งนู้นมันลมมันพัดเยอะก็มีลาบนะครับมีข้าวตำเดี๋ยวลองลาบดูก่อนข้าวเหนียวไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างไก่ทอดกระเทียมโอเคอยู่ถ้า
ร้านเขาเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยอยู่ระหว่างทางมาอุทยานครับเพิ่งเปิดใหม่โอเคลาบโอเคแต่ว่ารสชาติกลางๆนะไม่ใช่เป็นเชิงอีสานจ๋าเดี๋ยวดูส้มตำนะผมสั่งตำปูแต่ว่าไม่ต้องเผ็ดมากโอเคโอเคหรือว่าหิวอ่ะนี่ค่าตักมาฮะถ้าเป็นเยอะอยู่นะเราดูข้าวเหนียวด้วยได้อยู่ไม่ใช่เชิงเป็นอาหารอีสานแต่ว่าไม่ได้เชิงอาหารอีสานจ๋าโอเคครับได้อยู่นอนแล้วเข้าอยู่ในเต็นท์นอนแล้วครับเมื่อวานก็ดึกมากตีสามจะตีสี่แล้วนะครับกลับมาจากกรุงเทพคืนนี้ก็ไม่ไหวนอนดีกว่าทำน้ำอับท่าโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับนอนแล้วครับคืนนี้ไม่ไหวจริง